ส่วนตำรวจทีนี้ตำรวจนี่ก็มีวินัยตำรวจนะแล้วก็มีกฎหมายบ้านเมืองรองรับด้วยแต่ปรากฏว่าวันดีคืนดีตำรวจซัดกันเองแฉกันเองค่ะนะประมาณว่าฆ่าเลวเองก็ชั่วนะแล้วในที่สุดเป็นยังไงผมบอกวันก่อนเนี่ยเด้งคู่เลยออกมาแถลงสุดท้ายเราบอกเซตซีโร่กันนะสุดท้ายก็ได้สมดังใจก็คือคดีไปอยู่ที่ปปช.นะตามความต้องการของบิ๊กโจ๊กใช่ค่ะในขณะที่ผบ.ตร.วันก่อนเนี่ยมีการแถลงข่าวของทีมทนายไม่ได้ระบุชื่อนะแต่ระบุว่ามันมีเงินไหลไปที่ญาติคนใกล้ชิดต่างๆนะเพราะฉะนั้นเหตุใดจึงเด้งคู่ล่ะถ้าไม่ใช่เพราะว่ากรณีการแฉนั้นเนี่ยมันมีมูลที่เชื่อถือได้ระดับหนึ่งจนต้องตรวจสอบเพิ่มทีนี้คำถามก็คือถ้าเด้งอย่างเดียวไม่มีการดำเนินคดีกับผู้ที่ถูกพาดพิงเนี่ยมันก็คือการละครหรือไม่เพราะย้ายไปแล้วก็ย้ายกลับได้บิ๊กโจ๊กก็เคยย้ายเข้ากลุ่มมาแล้วใช่ค่ะยังกลับมาได้เลยอย่างอันนี้แค่60วันด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นอันเนี้ยมันเป็นการละครหรือไม่เด้งเหมือนกับเป็นเรื่องที่โอ้โหโยกย้ายไปแล้วนะเป็นบทลงโทษสูงแล้วแต่จริงๆเนี่ยถ้าเกิดเอากันตามกฎหมายบ้านเมืองกรณีถ้าเกิดมันมีน้ำหนักนะไอ้เส้นเงินที่บอกไปถึงนายตำรวจนายพลระดับสูงเนี่ยนะมันต้องมีคดีอาญาไม่ใช่แค่เด้งนะแล้ววันนี้ก็เกิดภาพบรรยากาศแบบนี้ขึ้นมาครับค่ะวันนี้ในแบนเนอร์ข่าวในโลกออนไลน์ฮะนะพาดหัวหลังจากที่แถลงเสร็จก็มีคำสั่งโยกย้ายทั้งคู่นะเข้าไปช่วยราชการโดนเด้งทั้งคู่โอบเอวเข้ากลุ่มสำนักนายกนะนี่พาดหัวไปในทิศทางเดียวกันเกือบทุกสำนักเด้งคู่ก็คือย้ายไปที่สำนักนายกทั้งคู่ใช้คำว่าเด้งคู่ค่ะนะซึ่งถ้าไปดูภาพบรรยากาศเนี่ยเป็นภาพบรรยากาศการแถลงข่าวก่อนนี่โอบเอวหลังแถลงเสร็จนะอันนี้โอบเอวแล้วนี่อันนี้บิ๊กโจ๊กยกมือไหว้เลยไหว้ต่ำเลยหลังเสร็จการแถลงข่าวลุกขึ้นมาค่ะบิ๊กต่อเนี่ยกำลังจะเดินไปบิ๊กโจ๊กก็ยกมือไหว้นะฮะในบรรยากาศหลังจากที่มีการแถลงข่าวแล้วนะทั้งที่วันก่อนเนี่ยเพิ่งจะท้าทายกันบิ๊กต่อท้าทนายบิ๊กโจ๊กถ้ามีหลักฐานระบุชื่อมาเลยปมบิ๊กตำรวจเอี่ยวรับเงินเว็บพนันอันนี้ก่อนทนายออกมาตั้งโต๊ะแฉนะนี่แล้วก็หลังจากนั้นทนายเนี่ยแฉแล้วก็ระบุชื่อย่อนะกลายมาเป็นประเด็นวันก่อนมีเส้นเงินนะถึงนายพลตำรวจคนนู้นคนนี้นะถึงภรรยาถึงคนใกล้ชิดแล้วหลังจากนั้นวันนี้ทั้งคู่ไปคุยที่ทำเนียบแล้วมาแถลงร่วมกันแล้วในถ้อยแถลงร่วมกันวันนี้ฮะในวันตอนที่ไปที่ทำเนียบก่อนนะไปที่ทำเนียบเนี่ยตอนสายนะรายงานข่าวระบุว่านายกเศรษฐาเนี่ยเชิญทั้งสองฝ่ายเข้าไปชี้แจงพูดคุยกันพลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุวิมลผบ.ตร.พลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผบ.ตร.ไปพบที่ตึกไทยคู่ฟ้าหลังจากนั้นพลเอกต่อศักดิ์กับบิ๊กโจ๊กลงมาจากตึกพร้อมกันเวลาประมาณ 11:30 น.ใช้เวลาหารือที่ตึกไทยคู่ฟ้าประมาณ20นาทีพลตำรวจต่อศักดิ์ผบ.ตร.ขึ้นรถยนต์ส่วนตัวกลับไปที่สตช.บิ๊กโจ๊กก็บอกว่าจะกลับไปที่สตช.แถลงข่าวร่วมกันนักข่าวถามว่านายกเป็นคนเคลียร์ใช่หรือไม่บิ๊กโจ๊กบอกไปรอฟังการแถลงรายละเอียดที่สตช.อันนี้คือช่วงก่อนที่จะแถลงร่วมกันค่ะเพราะฉะนั้นประการที่หนึ่งคุยโดยที่มีนายกอยู่ด้วยแล้วก่อนนะค่อยไปแถลงร่วมกันนะคุยแล้วคุยก่อนนะแล้วก็หลังจากนั้นก็มีรายละเอียดเพิ่มฮะในการแถลงข่าวฮะการแถลงข่าวของพลต.ศักดิ์สุขวิมลผบ.ตร.และพลต.เอกสุรเชษฐ์หักพานรองผบ.ตร.เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นหลังวันที่ทีมทนายความของบิ๊กโจ๊กเนี่ยแฉนะย้ำนะแฉว่ามีเส้นเงินอีกหลายสายไปถึงตำรวจอีกหลายนายระดับบิ๊กๆนะแต่ก็ไม่ได้มีการแจ้งความดำเนินคดีกับบิ๊กตำรวจเหล่านั้นใช่ค่ะแค่แฉตามที่เราตั้งข้อสังเกตไว้แล้วเป็นการไปยื่นขอความเป็นธรรมในคดีที่กลุ่มบิ๊กโจ๊กโดนโดยอ้างว่าเนี่ยไม่มีการยอมเปลี่ยนตัวพนักงานสอบสวนตามที่ร้องไว้ก่อนหน้านี้แต่ไม่ได้เป็นการไปร้องหรือว่าแจ้งความให้ดำเนินคดีกับบิ๊กตำรวจใช่ที่อ้างว่ามีหลักฐานแน่นหนามีเส้นเงินถึงแล้วการแถลงเมื่อวานนี้นักข่าวเนี่ยเขาก็บ่นกันอุบเลยมีแต่อักษรย่อแล้วไม่มีแอคชั่นอะไรหลังจากนั้นปรากฏว่าหลังจากนั้นวันนี้
ไปคุยกับนายกก่อนค่ะเหมือนกับนายกเรียกเคลียร์แล้วทั้งสองคนมาแถลงร่วมกันพลเอกต่อศักดิ์แถลงข่าวนะบอกว่าหลังจากนี้ทุกคดีส่งให้ปปช.ดำเนินการทั้งหมดก่อนหน้านี้บิ๊กโจ๊กต้องการอะไรจำได้ไหมต้องการนี่แหละค่ะให้ทุกสำนวนไปอยู่ที่การตรวจสอบของปปช.แล้วออกมาบอกว่าที่ตำรวจทำพนักงานสอบสวนออกหมายเรียกตนเองนี่นะไม่ถูกต้องนะคดีมันอยู่ที่ปปช.แล้วแต่ตอนนั้นพลเอกต่อศักดิ์ผบ.ตร.ก็ยังยืนยันว่าพนักงานสอบสวนมีอำนาจหน้าที่เรียกได้ใช่ยืนยันพนักงานสอบสวนทำหน้าที่ได้นะตำรวจซึ่งดูแลคดีก็บอกว่ายืนยันทำได้ปรากฏว่าวันนี้แถลงข่าวโดยผบ.ตร.บอกคดีทุกคดีไปให้ปปช.ดำเนินการทั้งหมดเดี๋ยวลองไปฟังประเด็นเพิ่มเติมจากนี้ไปเนี่ยนะครับคดีที่เกี่ยวเนื่องกันทั้งหมดเนี่ยเราจะส่งให้องค์กรกลางหรือปปช.ในการทำคดีต่อไปทั้งหมดนะครับเพื่อจะได้ให้เป็นคนกลางในการทำให้เกิดความยุติธรรมนะครับเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมทั้งหมดคดีที่เกี่ยวเนื่องนะครับที่มีการพูดกันมาหลากหลายคดีที่เกี่ยวเนื่องทั้งหมดเราจะส่งให้ปปช.ดำเนินการนี่ได้ทำเรียนท่านนายกเรียบร้อยนะครับเพื่อไม่เห็นภาพเป็นความขัดแย้งคันนู้นพูดทีคนนี้มาทีจริงๆอ่ะพี่พูดเสมอว่าจริงๆอ่ะพี่เนี่ยคุยกับท่านรองสุรเชษฐ์ตลอดบางทีไม่ได้เจอก็คุยผ่านลูกน้องก็ตลอดภาพเราไม่ได้มีความขัดแย้งในฐานะที่พี่เป็นผู้การตำรวจแห่งชาติพี่พูดเสมอว่าเราจะต้องอยู่เหนือความขัดแย้งอย่าเอาเราคือเรียนพี่น้องสื่อมวลชนจริงๆเราไม่ได้มีความขัดแย้งเลยเราฟังจากสื่อโซเชียลเนี่ยผมบอกเลยจากวันนี้ไปเนี่ยถ้ามันมีโซเชียลที่ออกในลักษณะที่เหมือนผมออกพี่โจ๊กออกมันไม่ใช่ผม2คนเลยนะการจะเตะสกัดขาทำไมพี่ต้องเตะพี่โจ๊กพี่เป็นผบ.อยากให้น้องและพี่น้องสื่อมวลชนเนี่ยได้เข้าใจว่ามันไม่ได้มีถามว่าพี่เครียดไหมพี่ก็เครียดนะแต่ว่าก็พยายามทำให้ดีที่สุดพยายามคอมโพไมซ์ให้ดีที่สุดไม่ให้เกิดภาพของความขัดแย้งนี่คือผบ.ตร.นะครับบอกว่าหลังจากนี้ทุกคดีส่งให้ปปช.ดำเนินการแล้วก็ยืนยันว่าไม่ได้ขัดแย้งกับบิ๊กโจ๊กที่ผ่านมาสื่อโซเชียลทำให้เกิดความขัดแย้งไม่ได้ต้องการเตะตัดขาบิ๊กโจ๊กนะยอมรับว่าเครียดนะอยากให้เกิดการประนีประนอมให้ผู้ใต้บังคับบัญชามีกำลังใจและมีความสุขใจจึงตัดสินใจไปหานายกแล้วสุดท้ายก็ได้ข้อสรุปคือคดีที่เกี่ยวเนื่องให้เป็นอำนาจของปปช.อันนี้คือฝั่งของปปตร.หลังจากนั้นบิ๊กโจ๊กพลตรีเอกสุรเชษฐ์หักพานนะก็ได้มีการเปิดเผยบิ๊กโจ๊กบอกว่ากรณีคดีต่างๆนะทั้งหมดจะเป็นหน้าที่ของปปช.ดำเนินการอันนี้ยืนยันตรงกันค่ะนะรวมไปถึงคดีที่สน.เตาปูนนะผบ.ตร.มีนโยบายแล้วให้ทุกคดีไปที่ปปช.หมายเรียกที่ออกมาตนยังไม่ได้รับหมายถือว่ากระบวนการยังไม่เริ่มนะเพราะฉะนั้นที่ออกข่าวว่าวันที่21มีนาไม่ทราบไม่ได้รับหมายเพราะฉะนั้นคดีอยู่ที่ปปช.เท่านั้นเป็นคำสั่งอำนาจของปปช.ว่าจะดำเนินการอย่างไรนะไปฟังรายละเอียดจากพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานครับตอนนั้นผมอยู่เชียงใหม่นะครับเพราะนั้นท่านผบ.ตร.ก็พูดชัดเจนว่าหนึ่งท่านให้ความเป็นธรรมใครมีคดีก็ไปว่างไปถูกไหมแต่ว่าการทำงานก็ต้องไม่ขัดแย้ง เราต้องเสียสละเรื่องราวในอดีตนะครับคือ ก็เหมือนที่บอกนะครับใครมีคดีอะไรก็ลูกน้องผมมีคดีก็ไปแก้เอาถูกไหมครับใครมีที่ต้องชี้แจงก็ไปต้องไปทำแต่ว่าวันนี้งานที่ท่านผบ.ตร.มอบหมายเนี่ยนะครับทุกหน้างานเนี่ยนะครับนะไม่ว่าจะเป็นรองคนไหนผู้จัดการคนไหนก็ต้องทำเต็มที่นะครับเพื่อประชาชนภายใต้ความไม่ขัดแย้งนะครับอันนี้คือจบวันนี้ต้องเซตซีโร่นะครับก็เดี๋ยวตรงนี้ก็ต้องไปดูนะครับผมต้องเรียกว่าถ้าผิดวินัยก็ต้องดำเนินการถูกไหมครับนะเราไม่ปกป้องถึงแม้เป็นลูกน้องวันนี้ต้องไม่ปกป้องเพราะนั้นท่านผบ.ตร.ก็พูดคือบิ๊กโจ๊กนี่บอกเลยว่าวันนี้ต้องเซตซีโร่นะเซตซีโร่ความหมายก็คือเรื่องของคดีที่ฝั่งตัวเองไปดำเนินการนี้ด้วยค่ะนะเดี๋ยวจะมีการถอนฟ้องใช่ไปฟังรายละเอียดเพิ่มตรงนี้ฮะถูกไหมครับเนี่ยเดี๋ยวถูกต้องครับเดี๋ยวถ้าท่านผบ.เรียกมาคุยนะครับก็เดี๋ยวก็ถอนฟ้องกันหมดก็จบ
นะครับแบบลูกผู้ชายใช่ไหมครับเพราะว่าวันนี้ใครฟ้องใครใครฟ้องใครเดี๋ยวเคลียร์กันถอนฟ้องให้จบนะครับถอนฟ้องยุติไปถอนฟ้องยุติไปเพราะว่าก็ตำรวจทั้งนั้นก็เดี๋ยวถอนเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเมื่อคุยกันจบแล้วแบบนี้นะครับก็ต้องถอนทั้งหมดนะครับเพราะว่าเราตำรวจนะครับเรามีวินัยนะครับแล้วเราต้องนักเลงต้องชัดเจนนะครับเพราะนั้นวันนี้เมื่อคุยกันจบเดี๋ยวทางผบ.เชิญมาทำความเข้าใจก็ต้องถอนกันหมดเพราะว่าทุกอย่างมันต้องจบด้วยการเจรจานะครับมันต้องจบด้วยการพูดคุยอย่างนี้ทุกคนเนี่ยเมื่อผบ.ท่านเรียกมาแล้วต้องถอนหมดนะครับเราจะไปเหลือไว้ทำไมถูกไหมครับมันก็เป็นความหวาดระแวงกันถูกไหมครับเพราะฉะนั้นวันนี้ทุกคนเนี่ยก็กังวลกันหมดนะครับนะเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยเมื่อยุติต้องถอนหมดนะครับนะอันนี้ผมยืนยันชัดเจนนะครับนะครับผมนะเพราะฉะนั้นทุกคนไม่ต้องไปหวาดระแวงนะครับวันนี้ท่านผบ.ตร.เป็นหลักประกันอยู่แล้วนะครับส่วน8ท่านลูกน้องที่โดนดำเนินคดีของท่านเนี่ยถูกครับส่วนนั้นก็ต้องประจำไปก็ต้องมันมีกติกาอย่าลืมนะครับว่าท่านผบ.ตร.ไม่ได้เรียกมาประจำแค่8คนท่านเรียกมาไม่รู้กี่คนนะครับนะเพราะนั้นประจำก็ต้องประจำไปนะครับเมื่อไหร่ท่านพิจารณาเห็นแล้วมันสิ้นสุดเหมาะสมก็ให้กลับก็ว่าไปนะครับแต่ว่าส่วนคดีอันนี้คือฝั่งของคดีที่ฝั่งบิ๊กโจ๊กเนี่ยดำเนินการกับตำรวจฟ้องพนักงานสอบสวนกว่า200นายยืนยันถอนฟ้องคดีที่พลตำรวจตรีนำเกียรติฟ้องผบ.ตร.ก็ต้องถอนฟ้องด้วยทั้งหมดใช่ค่ะแล้วคดีที่ฟ้องพลตำรวจตรีจรูญเกียรติล่ะก็ถอนทั้งหมดนี่ฝั่งพี่โจ๊กบอกเซตซีโร่เลยนะเซตซีโร่สิ่งที่พลตำรวจตรีนำเกียรติแถลงข่าวเมื่อวานนะก็ต้องไปดูว่าวินัยหรือไม่ถ้าวินัยก็ต้องจัดการอยู่แต่ในฝั่งของพี่โจ๊กเนี่ยเซตซีโร่คือถอนให้หมดนะนอกจากนี้นักข่าวถามทีนี้ฮะก็ในเมื่อวันก่อนนี่มีการเปิดเผยอักษรย่อนายตำรวจพัวพันการรับผลประโยชน์จากเว็บพนันออนไลน์พูดไปแล้วระบุว่ามีหลักฐานเส้นเงินถึงจะดำเนินการยังไงต่อปรากฏว่ารองผบ.ตร.แล้วก็ผบ.ตร.ตอบฮะตอบว่ายังไงก็วันนี้ยังไม่มีอะไรนะครับส่วนนั้นก็ต้องว่าไปหมายว่าไอ้กระบวนการก็ต้องว่าไปเหมือนที่ท่านผบ.ตร.บอกมีวันนี้ยังไม่ได้เป็นคดีนะแต่ส่วนที่เป็นคดีลูกน้องผมก็ต้องว่าไปนะครับนะครับผมคืออย่างนี้นะครับอันนี้ผมเข้าใจว่านักข่าวพยายามถามประเด็นนี้แล้วก็ต้องเรียกว่าวันนี้ไม่ได้ไปเอ่ยชื่อใครเท่าที่ผมดูนะครับนะวันนี้ไม่ได้ระบุชื่อใครนะครับก็พี่ถึงบอกว่าก็ถ้าเอ่ยชื่อมาเต็มๆเนี่ยมันจะให้ชัดเจนแต่เมื่อวานเนี่ยพี่ก็สั่งให้ตรวจสอบในทางลับไปแล้วนะครับพี่สั่งแล้วนะครับแต่มันยังไม่เป็นคดีมันไม่ได้เป็นคดีน้องต้องเข้าใจก่อนสิ่งที่น้องกันถามกำลังจะทำให้เกิดประเด็นแบบอย่างเงี้ยคือไม่ให้เกิดความแตกแยกแล้วทำให้องค์กรถูกลดความเรียกด้อยค่าองค์กรพี่คำถามอย่างเงี้ยพี่ขอพี่น้องสื่อมวลชนเลยนะครับพี่น้องประชาชนรออยู่น้องก็ทำกับตำรวจมาเยอะน้องน่าจะรู้เลยว่าสิ่งเหล่านี้ที่น้องกำลังทำเนี่ยกำลังทำลดค่าให้เกิดประเด็นเนี่ยพี่อย่ารักน้องทุกคนแต่น้องเคยรักองค์กรพี่บ้างไหมนี่คือสิ่งทำไมไม่ช่วยกันพรีเซนต์องค์กรในสิ่งที่เราจับยาเนี่ย10ล้านเมตรเมื่อ2วันทำไมน้องไม่ไปถามว่านี่มันเป็นยังไงแต่น้องถามในสิ่งแบบอย่างเงี้ยเพื่อลดด้อยค่าพวกพี่อ่ะไม่รักพวกพี่เลยอ่ะพี่รักพวกเราทุกคนพี่ขอเถอะให้องค์กรเนี่ยเป็นที่เชื่อมั่นของสำนักงานแห่งชาติได้ไหมนะครับประเด็นพวกนี้พี่ตรวจสอบหมดแล้วนี่คือคำตอบจากผบ.ตร.นะฮะพี่ขอเถอะแล้วมันยังไม่เป็นคดีค่ะเป็นการเอ่ยชื่อย่อเมื่อวานนี้ผมพูดเลยว่ายังไงสุดท้ายแล้วกรณีเส้นเงินที่อ้างว่าไปถึงเนี่ยแสดงว่ามันมีน้ำหนักกันสิถ้าอย่างนั้นน่ะถ้าไม่มีน้ำหนักมันมีเหตุอะไรจะต้องย้ายผบ.ตร.ผมถามถูกไหมฮะใช่ค่ะผบ.ตร.ก่อนนี้กรณีเรื่องพวกนี้ไม่เคยมีการขยับอะไรเลยนะว่าตนเองเนี่ยถูกพาดพิงอะไรไม่มีนะค่ะเพิ่งจะมีก็คือเมื่อวานนี้ที่ผู้การนำเกียรติออกมาแฉในพลต.ที่มีการแฉเส้นเงินเส้นหนึ่งไปถึงตัวอักษรย่อโน่นนี่นั่นแล้วมันมีเหตุอะไรล่ะที่คุณเศรษฐาทวีสินวันนี้ท่านนายกเนี่ยจะเชิญทั้งสองคนเข้าไปคุยที่ทำเนียบมีเหตุอะไรอ่ะแล้วมีเหตุอะไรสุดท้ายมาแถลงร่วมกันว่าคดีของบิ๊กโจ๊กไปที่ปปช.ก็เข้าทางที่ปปช.บิ๊กโจ๊กต้องการใช่ส่วนผบ.ตร.เอาแล้วทำไมต้องย้ายอ่ะผบ.ตร.ทำไมต้องย้ายมีเหตุอะไรนอกจากมีการแฉเรื่องเมื่อวานนี้โดยทีมทนายของบิ๊กโจ๊กอ่ะเพราะคดีที่ผ่านมาไม่เกี่ยวกับผบ.ตร.เลย
แสดงว่าการแถลงเมื่อวานมันมีน้ำหนักหรือเปล่าถ้าไม่มีน้ำหนักทำไมต้องย้ายผบ.ตร.อ่ะแล้วผบ.ตร.หลังจากถูกย้ายก็นิ่งด้วยเพราะฉะนั้นเป็นการตัดไฟแต่ต้นลมหรือเปล่าเป็นการย้ายเพื่อไม่ให้ต้องมีการดำเนินการอะไรที่เป็นเรื่องอาญาหลังจากนี้หรือเปล่ากรณีนี้บิ๊กโจ๊กที่ต้องการคือ1ต้องการให้คดีไปที่ปปช.ค่ะ2ถ้ายังไม่มีการไปที่ปปช.หลังจากนี้ตำรวจก่อนหน้านี้บอกแล้วว่าออกหมายเรียกค่ะออกหมายเรียกแล้วเดี๋ยวออกหมายจับมีหมายจับไปแล้วก่อนหน้านี้คือตำรวจระดับรองลงไปค่ะแต่บิ๊กโจ๊กยังไม่เคยถูกออกหมายจับแต่หลังจากนี้ล่ะถ้าไม่มีการคุยอ่ะสุดท้ายบิ๊กโจ๊กก็คงไม่ถูกออกหมายจับแล้วแบบนี้เพราะไปที่ปปช.แล้ว2คดีก็ได้ไปที่ปปช.ตามต้องการในขณะที่ฝั่งผบ.ตร.อยู่ดีๆโดนย้ายแล้วแถมบอกว่าต้องการนะให้ยุติเถอะไม่เห็นใจพี่บ้างเหรอนะพี่รักพวกเธอนะนี่ท่านผบ.ตร.พูดพูดกับนักข่าวนะเพราะฉะนั้นมันก็เข้าลักษณะเซตซีโร่แบบที่บิ๊กโจ๊กพูดหรือไม่แม้จะบอกว่าก็ยังมีการตรวจสอบอยู่แล้วสั่งให้ตรวจสอบทางลับแล้วว่าชื่อย่อคืออะไรถามบิ๊กโจ๊กสิท่านอยู่ข้างๆน่ะท่านมีข้อมูลนี่คะท่านอยู่ข้างๆน่ะนั่งอยู่ข้างๆอ่ะแล้วดูอากัปกิริยาหลังจากการแถลงข่าวนะฮะว่าทั้งสองท่านเป็นยังไงเดี๋ยวลองชมอ่ะมาหลากหลายคดีที่เกี่ยวเนื่องทั้งหมดเราจะส่งให้ปปช.นี่คือฉากสุดท้ายนะที่แถลงข่าวร่วมกันนะแล้วก็เกิดภาพนี้ขึ้นมานี่ที่บิ๊กโจ๊กไหว้รองผบ.ตร.ยกมือไหว้นะฮะแล้วก็ท่านผบ.ตร.ก็ยิ้มรับนะฮะวันนี้ให้สัมภาษณ์นะคะยืนยันว่าคำสั่งย้ายเนี่ยไม่ได้แปลว่าบิ๊กโจ๊กกับบิ๊กต่อทำความผิดนะคะทั้งคู่เนี่ยยังเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่เพียงแต่ว่าการย้ายออกไปเนี่ยเพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดินเป็นไปด้วยความสะดวกมากขึ้นไม่มีการก้าวก่ายก็เลยย้ายทั้งสองท่านเนี่ยไปช่วยราชการที่สำนักนายก60วันค่ะจริงๆแล้วคือต้องเรียนอย่างนี้ก่อนนะครับว่าอย่างที่ท่านสื่อมวลชนทุกท่านทราบอยู่แล้วว่ามีประเด็นนะครับทางด้านการปฏิบัติหน้าที่ราชการนะครับเรื่องคดีความทั้งหลายซึ่งต้องให้กระบวนการยุติธรรมดำเนินไปได้ด้วยความเป็นธรรมนะไม่มีการแทรกแซงนะครับกรณีแล้วท่านทั้งสองจริงแล้วยังเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่นะครับแต่ว่าเพื่อให้การปฏิบัติราชการแผ่นดินเป็นไปได้ด้วยความสะดวกนะครับแล้วก็ดูแลพี่น้องประชาชนได้อย่างเต็มที่ไม่มีการก้าวไก่ในกระบวนการยุติธรรมเนี่ยขอโอนท่านทั้งสองมาช่วยราชการสำนักนายกเป็นเวลาชั่วคราวน่าจะเป็นเวลา60วันนะครับระหว่างที่ตั้งคณะกรรมการนะครับที่จะมาตรวจสอบความจริงข้อเท็จจริงเป็นการชั่วคราวครับยืนยันเป็นการชั่วคราวและไม่ได้เป็นการลงโทษทุกอย่างขั้นตอนเงินเดือนทุกอย่างยังเหมือนเดิมทุกอย่างครับไม่ได้เป็นการลงโทษนะครับคณะกรรมการที่มาตรวจสอบเนี่ยก็คือใช้ท่านประธานวันนี้ออกจดหมายจากหนึ่งที่เชิญทั้งสองท่านเข้ามาช่วยงานสำนักนายกนะครับอีกฉบับนึงก็คือท่านให้ท่านพลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรเป็นรักษาการนะครับรักษาการผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติในเดือนเย็นนี้จะมีคำสั่งการออกไปอีกอันหนึ่งตั้งคณะกรรมการมา3ท่านครับท่านกับเพื่อราชการมีผลทันทีเลยครับทันทีครับท่านนายกตอนที่แจ้งท่านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเนี่ยว่าจะขอย้ายมาช่วยราชการเนี่ยตัวท่านบิ๊กต่อเนี่ยท่านมีท่าทีอย่างไรโอเคยังไงก็เป็นธรรมดาครับทั้งสองท่านก็มีความกังวลใจนะครับแล้วก็มีความไม่สบายใจแต่ก็ยอมรับด้วยดีครับนะครับผมก็เอ่ยชื่อท่านคณะกรรมการไปแล้วว่ามา3คนนี้เป็นยังไงท่านก็บอกโอเคครับเป็นคนกลางครับทั้ง3ท่านเป็นคนแฟร์ครับทั้ง2ฝ่ายก็ยอมรับดีนะครับเพราะผมไม่ได้มีธงว่าต้องตัดสินออกมาเป็นอย่างไรนะครับเป็นวันนี้เราต้องเอาพี่น้องประชาชนเป็นที่ตั้งเรื่องของการทำงานของสำนักงานตำรวจแห่งชาติเองเรื่องข้าราชการชั้นผู้ใหญ่แถว2แถว3ที่อาจจะมีการเข้าข้างใครคนใดคนหนึ่งนะครับก็ทำให้สามารถนักข่าวถามต่อนะคะว่าเอ๊ะแล้วเมื่อวานเนี่ยกรณีที่มีการแฉถึงนายพลต่อทำไมถึงเจาะจงว่าเป็นในพลต่อหรือว่ามีข้อมูลอะไรในเชิงลึกหรือเปล่าไปฟังท่านนายกรัฐมนตรีค่ะ
ปัญหายาเสพติดปัญหาเว็บพนันนะครับปัญหาต่างๆนานาทั้งหมดเนี่ยบ่อนเอ่ยอะไรเอ่ยอย่างตัวละครที่เป็นข่าวเนี่ยอย่างในโพลต่อเต่าเนี่ยมันมีมากกว่าตอเดียวเลยทำไมตอบตรงแค่นั้นตอนี้แล้วก็แค่สองคนนี้ผมไม่อยากจะไปพูดต่อนะครับเรื่องนี้จะไปก้าวไก่ดูแต่ที่ทำไม่เพียงที่บอกนะครับไม่อยากให้ปรากฏชื่อพวกนี้เข้ามาไม่อยากให้ทางสำนักงานตุลาการให้ทางข้าราชการที่ผู้ใหญ่คนใดคนหนึ่งมาพูดตรงนี้แล้วแต่ครับให้กระบวนการที่ทำไปเดินไปได้ด้วยการไม่ต้องมีการแทรกแซงหรือมีการล็อบบี้กันเกิดขึ้นดีกว่านะครับพวกเราทุกคนจะได้สบายใจว่ากระบวนการทุกอย่างได้เป็นไปตามถูกต้องตามกฎหมายตามรัฐธรรมนูญไว้นะครับทุกคนจะได้เป็นปฏิบัติหน้าที่ตัวเองได้อย่างเต็มที่นะครับก็เป็นความลำบากใจก็เป็นความไม่สบายใจที่ต้องทำอย่างนี้เกิดขึ้นแต่ผมก็ถึงเวลาแล้วที่จริงๆแล้วเนี่ยมันต้องเอาผู้ที่มีความขัดแย้งนะครับออกไปต่อระบบก่อนนะครับแล้วก็ให้กระบวนการยุติธรรมเดินไปได้แต่ทำให้ปราศจากการแทรกแซงนะครับผมพูดไปแล้วสองสามครั้งแล้วนะครับอันนี้ผมเชื่อว่าทุกคนเข้าใจทุกท่านเข้าใจคือให้ฟังท่านนายกพูดยาวๆเนี่ยแล้วจะได้เห็นว่าการให้ย้ายเนี่ยท่านนายกย้ำอยู่ประมาณ3ครั้งไม่ได้เป็นการลงโทษทั้งสองท่านยังเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่นะแล้วก็มีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบนะคณะกรรมการขึ้นมาสอบสวนข้อเท็จจริงกรณีปัญหาขัดแย้งในสำนักงานตำรวจแห่งชาติมีการกล่าวหากันไปมาถึงเส้นทางการเงินมีการกลั่นแกล้งกันตั้งข้อหาหรือไม่นะท่านนายกเมื่อสักครู่นี่แย้มว่ามีบุคคลซึ่งเป็นบุคคลภายนอกเข้ามาสอบแต่ล่าสุดนี่มีเอกสารออกมาเป็นทางการแล้วครับคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงประกอบไปด้วยนายฉัตรชัยพรหมเลิศอดีตปลัดกระทรวงมหาดไทยนายชาติพงศ์จีรพันธ์อดีตรองอัยการสูงสุดแล้วก็พลตำรวจเอกวินัยทองสองอดีตรองผบตรให้ใช้เวลาในการสอบสวนข้อเท็จจริงนะฮะดูเอกสารนิดนึงนะฮะในเอกสารที่มีการตั้งคณะกรรมการสอบนี้นะระบุเอาไว้ชัดเจนก็คือคุณชัดชัยพรมเลิศเนี่ยเป็นประธานคุณชาติชายจีรพงศ์เป็นกรรมการพลตำรวจเอกวินัยทองสองเป็นกรรมการและเลขานุการนะแล้วให้ดำเนินการสอบสวนเนี่ยนะก็สามารถที่จะแต่งตั้งคณะทำงานได้ตามเท่าที่จำเป็นนะแล้วก็ให้มีการดำเนินการสอบสวนกรณีที่เป็นประเด็นข่าวเนี่ยนะนี่คือคณะกรรมการที่ตั้งขึ้นมาให้สอบสวนค่ะนะทีนี้ถ้าจำกันได้คณะกรรมการองค์ประกอบชุดนี้3ท่านนี่แหละเคยตั้งขึ้นมาตรวจสอบกรณีบิ๊กโจ๊กแล้วทีหนึ่งอืมใช่เดี๋ยวดูเอกสารนี่ก่อนฮะเอกสารนี่คือเอกสารอะไรนะทีมงานเราขึ้นมาดูเต็มๆอันนี้คือคำสั่งตั้งกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงถูกไหมครับถูกไหมฮะแล้วก็ดูรายชื่อเมื่อสักครู่นี้นะฮะแต่ถ้าจำกันได้3ท่านเนี้ยเคยถูกตั้งเป็นคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงมาแล้วครั้งหนึ่งเคยถูกตั้งมาแล้วครั้งหนึ่งตอนไหนตอนที่มีการไปตรวจค้นบ้านบิ๊กโจ๊กค่ะคงจำกันได้นะฮะซึ่งถ้าย้อนไปดูข่าวเก่าก็จะเห็นฮะตั้งกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง3อรหันต์นะก็มีคุณชัดชัยพรมเลิศนี่แหละครับนะแล้วก็มีคุณชาติชายนะเอาดูถัดไปครับนะในแบนเนอร์ข่าวของฐานเศรษฐกิจเนี่ยก็เคยนำเสนอเอาไว้เนี่ยอันนี้คือตอนตั้งข่าวที่แล้วนะค่ะ3ท่านเดิมเลยอ่ะตอนที่ไปค้นบ้านบิ๊กโจ๊กตรงสโมสรตำรวจข้างๆน่ะนั่นแหละฮะเคยมีการตั้งให้ตรวจสอบแล้วด้วยแล้วตอนนั้นผลสอบไปยังไงมีใครนึกออกบ้างจำได้ว่าเคยออกมาเปิดเผย อยู่ช่วงนึงว่ายังไม่ได้ข้อสรุปแต่หลังจากนั้นได้ข้อสรุปแล้วหรือยังไม่ทราบแล้วมาครั้งนี้ก็เป็น3ท่านนี้แหละชุดเดิมให้สอบสวนประเด็นนี้ไอ้เรื่องว่าเส้นเงินมาจากเว็บพนันออนไลน์ไปถึงใครยังไงบ้างนะแล้วก็มีเรื่องการตั้งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีกันแกล้งกันหรือเปล่าท่านผู้ชมก็ลองดูว่าสุดท้ายแล้วผลสอบนี่จะเป็นยังไงลองเดาดูได้ไหมว่าผลสอบจะเป็นยังไงนะสามท่านเดิมเลยแล้วที่ท่านนายกย้ำแล้วย้ำอีกว่าถ้าเกิดสอบไม่พบก็สามารถกลับไปทำหน้าที่ได้นะทีนี้เนี่ยกรณีของผบตรท่านจะเกษียณเดือนกันยายนนี้อยู่แล้วที่ท่านบอกอีก194วันผบตรเนี่ยจะเกษียณคณะกรรมการชุดนี้สอบประมาณ 2-3 เดือนเนี่ยนะมีนาเมษาพฤษภานะก็ใกล้ๆเกษียณแล้ว
ส่วนบิ๊กโจ๊กนะก็ยังเหลืออายุราชการอีกเจ็ดปีอะค่ะแล้วจะมีโอกาสได้ขึ้นไปเป็นผบตรตามที่ฝันไว้หรือไม่นะก็อยู่ที่การตรวจสอบของคณะกรรมการชุดนี้ด้วยแต่สิ่งที่สำคัญก็คือกระบวนการทางกฎหมายเนี่ยมันควรจะต้องเดินไปด้วยในแง่คดีความใช่ไหมคะไม่ใช่ว่านั่งแถลงกันแล้วนะแล้วก็สุดท้ายก็จบๆกันไปโดยที่เปิดเผยเขาเปิดเผยตัวย่อไม่ได้ระบุข้อมูลชัดๆว่าเป็นใครนี่ใช่ไหมก็คณะของผอ.ของบิ๊กโจ๊กอ่ะทีมทนายของบิ๊กโจ๊กอ่ะถ้าท่านแน่จริงอ่ะถ้ามั่นใจขนาดถ้าท่านจริงใจอ่ะท่านก็ต้องดำเนินคดีสิใช่เอาหลักฐานไปให้ตำรวจเอาหลักฐานไปให้ปปช.ไม่ใช่จะมาเซตซีโร่ไม่ได้นะเพราะตอนนี้ยังไม่มีกรณีไปตรวจสอบนายตำรวจใหญ่ที่ถูกกล่าวหาว่าได้รับเงินจากผบ.จากเว็บพนันนะค่ะที่เขาแถลงกันมาก่อนยังไม่มีการร้องปปช.ปมนี้เลยนะใช่มีแต่เรื่องของบิ๊กโจ๊กนะซึ่งบิ๊กโจ๊กก็มั่นใจเหลือเกินว่าคดีที่ปปช.เนี่ยจะรอดนะส่วนผบ.ตร.ตอนนี้ก็ถือว่ายังไม่มีคดีอาญาอะไรเลยท่านค่ะเพียงแต่ท่านก็ถูกย้ายเข้าไปไปช่วยราชการแล้วหลังจากนั้นถ้าผลสอบออกมาไม่มีอะไรนะก็สามารถกลับมาได้ใครจะไปรู้ท่านอาจจะได้กลับมาสวยๆก่อนเกษียณก็เป็นได้ซึ่งวันนี้ท่านก็ย้ำว่าตอนนี้พี่ก็ยังเป็นผบ.ตร.อยู่นะแล้วตอนนี้ก็ยังไม่มีคดีอะไรนะใช่อันนี้ท่านย้ำนะค่ะนะผมขออนุญาตไม่เรียกท่านว่าพี่เพราะว่าผมยังอ่อนกว่าท่านเยอะนะท่านเป็นผบ.ตร.ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติค่ะนะมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แธงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ